จิตประหลาดเห็นภาพมีปลาโลมาขนาดใหญ่ว่ายมาหามาเกยตื้นลำตัวออกเหลืองขุ่นส่งกระแสจิตมาบอกว่าให้ข้าพเจ้าขี่หลังปลาจะพาไปท้องทะเลข้าพเจ้ายังนั่งเฉยทีนี้ปลาโลมาหายไปมีชายร่างท้วมนุ่งกางเกงขาสั้นสีเหลืองตัวเดียวเกิดขึ้นแทนบอกให้ข้าพเจ้าไปกับเขาชายคนนั้นกลายร่างเป็นปลาโลมาเหมือนเดิมข้าพเจ้าจึงขี่หลังปลาโลมาไปในท้องทะเลเจ้าปลาพูดว่าต่อไปพวกมนุษย์จะติดตั้งอาวุธน่าจะเป็นระเบิดนิวเคลียร์ขนาดเล็กบนตัวพวกเราปลาโลมาแล้วใช้คลื่นบังคับฝูงปลาโลมาไปทำลายศัตรูหลังจากข้าพเจ้าขึ้นมานั่งบนบกแล้วมีฝูงนกทั้งนกเอี้ยงนกพิราบหลายตัวบินมาเกาะเต็มตัวพร้อมพูดว่าในอดีตเคยเดินทางไปกับท่านข้าพเจ้าเคยหนีสงครามไปยังดินแดนถ้าจำไม่ผิดแถบอินโดนีเซียโบราณพร้อมมีภาพประกอบว่าคณะของข้าพเจ้าได้นำพระพุทธรูปพระแก้วมณีโชติหลายองค์ไปดินแดนนั้นด้วยจริงแล้วคนเราเกิดตายเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างตามภพภูมิต่างๆแต่ข้างในกายหยาบกายนอกแต่ข้างในคือกายจิตอธิสมากายของมนุษย์นี่เองที่อยู่ตามกรรมจัดสรรมีสัตว์รอบๆตัวเราล้วนเคยเกิดเกี่ยวข้องกับเราในอดีตชาติอาจเป็นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเจ้านายบริวารจึงไม่ควรทำร้ายพวกเขาเพราะเราก็เคยเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมาก่อนเหมือนกันได้ไปสถานที่หนึ่งมีผู้คนมากมายรอการรักษาทั้งโรคทางกายและวิญญาณสถานที่นั้นก่อสร้างเป็นรูปคล้ายกระโจมขนาดใหญ่โค้งลงมาเป็นสีส้มทั้งหลังเหมือนทำด้วยดินเหนียวตั้งอยู่บนดินมีการสลักคล้ายยันเต็มบ้านทั้งหลังคาฝ้าผนังคล้ายเป็นภาษาโบราณไม่เหมือนยันของไทยออกแนวอินเดียอารยันโบราณมีเสียงผู้คนทั้งอยู่รายล้อมยืนรอคิวมากมายบางพูดว่าอาจารย์ท่านนี้ถ่ายโคตรแม่นเลยข้าพเจ้ามองเห็นชายคนหนึ่งอาจารย์ท่านนั้นท่านไม่ได้นั่งในกระโจมยันแต่นั่งยองๆอยู่ด้านนอกกำลังรักษาผู้คนกลุ่มหนึ่งในเรื่องปรับส่งวิญญาณส่งบุญไปให้คนที่ตายไปแล้วใจข้าพเจ้าคิดในใจว่าจะหลอกลวงหรือเปล่านะชายท่านนั้นลุกขึ้นท่านมีรูปร่างสันทัดผมค่อนข้างยาวแต่งตัวธรรมดาเสื้อขาวขุ่นกระเซาะกระเซิงหน่อยๆอายุประมาณ 50-60 ปีใบหน้าซีกหนึ่งปูดออกมาสีดำหน้าผากก็ปูดโปนท่านเดินผ่านมาที่ข้าพเจ้ายืนข้าพเจ้าจึงยกมือไหว้กล่าวไปว่าผมกราบขอขมาถ้าผมล่วงเกินท่านทั้งในอดีตชาติและชาตินี้อาจารย์ท่านนั้นยกมือยื่นมาให้ข้าพเจ้าจับพูดว่าเอ้าเอามือไปพอข้าพเจ้ายื่นมือไปจับมือข้างนั้นตั้งแต่ข้อมือขึ้นมาถึงปลายนิ้วทั้ง5ก็หลุดติดกับมือข้าพเจ้าท่านเดินจากไปข้าพเจ้าจึงเดินไปนั่งคุกเข่าตรงหน้ากระโจมเพื่อจะกราบขอขมาอีกครั้งเพียงยกมือขึ้นไหว้เหนือศีรษะมีพลังมากมายเย็นยะเยียบแผ่ซ่านทั่วร่างร่างกายเริ่มสั่นพลังรุนแรงมากแล้วตัวข้าพเจ้าเริ่มเคลื่อนไหวมือข้างที่หลุดติดมานั้นมันหลอมรวมกับมือของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเริ่มร่ายรำเป็นกระบวนท่าเหมือนรำไทยเก๊กที่แปลกมากคือผู้คนแถวนั้นที่เดินมาในรัศมีการร่ายรำของข้าพเจ้ามือข้าพเจ้าข้างนั้นมันสามารถทะลุทะลวงท้องของผู้คนโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวและมือที่แทงทะลุผ่านท้องคนอื่น
เหมือนผ่านความว่างไม่โดนอะไรเลยพ่อใจเกิดสงสัยทีนี้พอร้ายรำเอามือไปแทงท้องคนคนต่อไปกลับไม่ทะลุถูกเนื้อคนนั้นพอทำใจว่างเปล่าแทงท้องเข้าไปใหม่กลับกลายเป็นความว่างเปล่าข้าพเจ้าตวัดมือจากท้องคนนั้นทะลุไปหาเอวไม่พบอะไรเลยมือข้างนั้นเป็นมือที่มองไม่เห็นเป็นมือแห่งความว่างเปล่าอาจารย์คารวาท่านนั้นไม่ทราบว่าคือใครวิชาที่ท่านถ่ายทอดมากับมือข้างนั้นช่างเร้นลับและไร้ร่องรอยจริงๆเรื่องของจิตช่างล้ำลึกยิ่งนักข้าพเจ้าทบทวนเพราะอะไรเพราะว่า3คืนแล้วที่ข้าพเจ้านั่งสมาธิแบบเคลื่อนไหวปล่อยให้สัญญาเก่ามันแสดงตนออกมาเราเพียงมีสติรู้มันเฉยๆแม้นอยู่ในท่านั่งขัดสมาธิมันก็ร่ายรำเป็นท่าไทยเก๊กผสมโยคะหลากหลายท่ามาจบตรงสมาธิเพชรมันเคลื่อนมือขาไปเองจนข้าพเจ้านั่งสมาธิเพชรแบบสบายๆทั้งที่ไม่เคยฝึกมีเสียงเอ็นสะบัดดังจากข้อเข่าข้อเท้านิ้วจนร่างกายเบาวิวเรียกการเคลื่อนไหวในสมาธิถ้าเราเดินเคลื่อนเท้าอย่างมีสมาธิเรียกเดินจงกรมแล้วถ้านั่งเคลื่อนมือเท้าอย่างมีสมาธิล่ะข้าพเจ้าขอเรียกว่านั่งจงกรมการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติมันจะไปกระตุ้นวิญญาณตัวรู้ที่แผ่ซ่านตามร่างกายให้ตื่นตัวมันยังไปปลุกสัญญาเก่าที่สะสมในอดีตชาติให้แสดงตนออกมาว่าเราเคยเป็นอะไรมาก่อนเคยฝึกวิชาอะไรมาก่อนมันเป็นชั้นของอุปจารสมาธิถ้าทำจิตทะลวงชั้นนี้เข้าไปอีกก็จะเข้าใกล้ชั้นในของจิตทีนี้จิตมันจะนิ่งแบบรู้ตื่นถ้าพัฒนาต่อไปอีกจิตกับกายมันจะแยกออกมาชัดเจนว่ากายก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งคนละอย่างกันถ้าพัฒนาต่อไปอีกเราจะเห็นความเกิดดับของกายของจิตว่าไม่เที่ยงนั่นแหละคือต้นทางการละสักกายทิฏฐิต้นทางเพื่อก้าวไปสู่อริยะเบื้องต้นข้าพเจ้าพูดจากประสบการณ์จริงของตนเองซึ่งอาจจะผิดเพี้ยนไม่ถูกหลักการก็ได้เพราะจิตข้าพเจ้ามันผาดโผนรวนเรนักเพียงเล่าไว้เพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางของสายทานธรรมได้บ้างจริงแล้วว่าจะหยุดลงธรรมทานเพราะลงมามากแล้วแต่มือมันก็พิมพ์ไปเรื่อยเป็นว่าเล่าสู่กันฟังแล้วกัน